สวัสดีครับชาวซิมูเลเตอร์ทุกชาวฟาร์มซิมูเลเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนมอดใหม่นะครับมอดในการเคลื่อนย้ายรถที่ว่าเราซื้อโดยที่ว่าเราไม่ต้องขับไปให้มันเสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยวมอดผมก็จะแนบไฟล์แนบไปให้ใต้คลิปนะครับโอเคครับสมมุติว่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยสมมติว่าเราขับรถอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเช่นรถคันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยครับปุ๊บเราจะไปไว้แปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3อะไรอย่างงี้โดยที่เราไม่ต้องขับไปแล้วก็ดับแรกครับเรากดตัว T ครับกดตัว T ปุ๊บมันก็จะขึ้นแมปที่ว่าเราเล่นนะครับเนี่ยเราจะไว้ตรงไหนก็ได้สมมติเราจะมาไว้ไอแปลงที่3ที่ขายตรงนี้ปุ๊บตรงไหนก็ได้ที่ว่าเราต้องการนะครับเราก็แค่กดคลิกซ้ายไปนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับกดปุ๊บนะมันก็จะมาทางนี้แหละแล้วโดยที่เราไม่ต้องขับโอเคครับไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ